ผมนึกว่าเขาอายุ16-17อะตอนเจอกันครั้งแรกคือตอนแคทคู่เราเหมือนรู้จากทีมแคทว่าเดี๋ยวเราต้องแคทคู่กับคนนี้ซึ่งตอนนั้นยังไม่ได้นะผมตัวผมยังไม่ได้แต่ตัวเชอร์น่าจะขอละเราก็ไม่รู้ตอนนั้นเชอร์คนฟอร์10Kมั้งครับตอนที่ BNK เพิ่งเริ่มแรกๆเลยแต่ว่าเรารู้นะว่าเขามีกฎอะไรบ้างซึ่งแคทวันแรกเราก็เอาละแล้วเราจับตัวได้ไหม มันก็มีความเก่งเหมือนกันคือแบบตอนอินพอไวอ่ะมันก็แบบมันก็มีความเก้อเขินๆแบบไม่ค่อยกล้าจับแล้วก็เป็นแค่แตะๆแล้วกันอะไรเนี่ยกลัวเขาก็จะแบบรู้สึกแบบไม่คอมฟอร์ตหรือเปล่าอะไรอย่างงี้สิ่งที่เชื่อให้ผมแบบชัดๆเลยที่ผมเห็นคือผมกล้าพูดเลยว่าถ้าใครบอกว่า BNK ทำงานด้วยยากผมกล้าปฏิเสธผมกล้าโปรเทคให้เลยว่าไม่เชื่อเป็นคนที่โปรเฟชชั่นอลมากๆพอทุกอย่างผ่านทางญี่ปุ่นผ่านทางผู้บริหารมาแล้วเชอร์เปิดมากับผมในฐานะที่เราต้องเป็นนักแสดงที่เล่นด้วยกันเราต้องสนิทกันเชอร์ค่อนข้างเปิดกับสิ่งนั้นเราต้องมีการจับตัวกันเชอร์โอเคเรามีการคุยกันเรียบร้อยว่างานคืองานเงี้ยฮะแล้วเราเห็นตั้งแต่วันที่เชอร์ไม่เก็ตการแสดงเลยวันที่เชอร์เริ่มจากศูนย์อะแล้วเชอร์ต้องโดนแบบเวิร์กช็อปแบบหนักมากช่วงนั้นเชอร์มีงานเงี้ยไม่ใช่แค่เวิร์กช็อปเชอร์ต้องไปเรียนการแสดงเพิ่มเงี้ยเราเห็นวันที่เชอร์เริ่มจากศูนย์จนวันที่เชอร์พัฒนาแล้วมันมีซีนอารมณ์ซีนดราม่าของเชอร์ที่แบบมันยากต่อให้คุณเป็นนักแสดงมาเล่นซีนนี้มันก็ยากแล้วเชอร์ทำมันออกมาได้ดีมากๆผมกล้าพูดเลยว่ามากๆแล้วผมแบบเอ้ยความพยายามแม่งไม่ทรยศใครจริงๆแล้วคือเราเห็นสิ่งนี้เห็นไฟเห็นแพชชั่นของเขาอะคือวันที่คุยกับเชอร์ตอนแรกคือแบบเราคุยกันถึงเรื่องแพชชั่นการทำงานเหมือนคุยกันว่าทั้งคู่แบบเราชอบทำงานกับคนมีแพชชั่นและสิ่งเสียงเราพอทำงานไปเรื่อยเราสัมผัสได้ซึ่งกันและกันว่าแบบคำว่าแพชชั่นแม่งคืออย่างนี้จริงๆแล้วแบบเราสัมผัสสิ่งนั้นได้เชอร์ประทับใจมากเป็นคนที่ผมทำงานแล้วผมประทับใจมากๆแล้วผมคิดว่ามันอาจจะเป็นหลักไมค์ของเชอร์ด้วยเหมือนกันนะเรื่องนี้ถ้าเห็นในเทเลอร์มันก็จะเป็นตอนร้องไห้แล้วก่อนเราจะไม่หายไปไหนอีกแล้วนะซีนนั้นหนักมากนะสำหรับเชอร์ถ้าไปดูในหนังผมว่าทุกคนเซอร์ไพรส์กันแน่ว่าพี่ไอซีนเนี้ยให้นักแสดงที่มีประสบการณ์มาเล่นอะยังเล่นไม่ได้เลยบางคนอะถ้าเล่นไม่จริงคือคีเช่ทันทีซีนเนี้ยเชอร์ทำแล้วแม่งแบบดีมากเป็นซีนที่ตอนเชอร์เล่นแล้วผมแบบตกใจอะว้าวแบบว้าวมากๆแล้วเชอร์ผ่านซีนนั้นผ่านใน 2-3 เทคอะจริงๆอันนี้พูดจริงเก่งจริงอะมีของจริงแบบชื่นชมมากบทออกแบบกับบทเชิญมันต่างกันแหละมันต่างกันแต่ผมว่าสิ่งหนึ่งที่พุ่มกับถ้าเขากล้าเลือกนักแสดงใหม่เข้ามาในการที่มารับบทที่สำคัญมากๆในนั้นคนคนนั้นมันจะมีความใช่กับบทอยู่คนคนนั้นมันจะมีบุคลิกภาพหรือธรรมชาติของเขาที่มันใช่กับบทตัวออกแบบมีกับตัวลินตัวเชิญมีกับตัวพายเหมือนกันมันจะมีธรรมชาติที่มันทับซ้อนกันอยู่เหมือนที่เชิญเคยพูดว่าตัวพายเหมือนเชิญ 70%ซึ่งจริงๆตัวพายเหมือนเชิญ 70% มันจะมีจุดที่มันไม่เหมือนแหละแต่ว่าแบบโดยธรรมชาติโดยหลักคือผมรู้สึกว่าบทเนี้ยถ้าไม่ใช่เชิญเล่นอ่ะแม่งมีสิทธิ์โดนด่ามากเลยนะไอ้ช็อตแบบจะเป็นได้ไงก็มินไม่เคยขอเราไม่ใช่แฟนกันใช่ป่ะจะเป็นได้ไงอ่ะก็มินไม่เคยขอเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงคนอื่นเล่นอ่ะบางคนโดนด่าแรดเลยนะใช่ป่ะแต่มันเป็นเชิญไงเออแต่มันเป็นเชิญไงแล้วไม่ใช่คำว่าเพราะเป็นเชิญ BNK นะแต่เพราะว่ามันเป็นเชิญจริงๆอ่ะแล้วตอนเล่นคือมันแบบต้องเห็นจริงๆเชิญเล่นแบบอย่างนี้แล้วมันสมูทอ่ะสนิทเลยฮะสนิทเลยละผมว่าน่าจะมีมั้งครับแต่ว่ามันก็คืองานอ่ะเนาะมันผ่านทุกอย่างมาเรียบร้อยแล้วก็เราทำหน้าที่ของเราแหละเรารู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่แค่นั้นแหละเพราะว่าถ้าสมมุติผมไม่ได้สนิทหรือว่าเชอร์ไม่ได้เปิดกับผมขนาดเนี้ยผมกล้าพูดว่าภาพรวมหนังหรือว่าตัวมินพายมันก็คงไม่ได้เข้ากันมันแล้วมันจะเป็นผลเสียทั้งผมทั้งเชอร์ทั้งหนังอ่ะแบบออกมาเป็นเก้อแบบจะไปไม่สุดทางอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าผมทำหน้าที่ผมให้ดีที่สุดเพื่อโปรเทคตัวเองโปรเทคเขาโปรเทคหนังคาดว่าดีอย่างเดียวนะครับคอยดีครับเห็นกระถิ่นกระถิ่นก็เป็นแซวๆคือเราก็เข้าใจแหละมันก็เหมือนเป็นสีสันนะเนาะก็รู้สึกว่าเออตลกดีที่เราเห็นหน้าตัวเองเป็นมีมแล้วใน Facebook อะไรเงี้ยมันก็แบบเออความรู้สึกใหม่ดีวะตลกดีฮะอยากให้เป็นแค่ CG อะไรนี่คือเห็นแล้วโอ้ได้ว่ะดีฮะดีก็ชอบนั่งอ่านเหมือนกันโปรเจกต์เฉพาะกิจแค่อยู่ปีเดียวฮะแล้วก็จะจบที่9มีนาที่ Impact มันเป็นเพลงบนทางเดินเคียงที่จะมีเพียงเสียงเธอกับฉัน
โปรเจกต์นี้มันคือโปรเจกต์ที่สร้างศิลปินอะแต่เป็นศิลปินในรูปแบบของนายบายนายคือเราจะปล่อยมีงานละครมีงานเพลงมีงานเพอร์ฟอร์มปิดท้ายที่คอนเสิร์ตซิงเกิลแรกเราจะออกตอนพฤศจิกายนนี้ครับเราถ่าย MV กับอัดเรียบร้อยแล้วแล้วก็เนี่ยแหละครับผมเราจะมีเพลงปล่อยออกมาซึ่งหวังว่าจะไม่ใช่เพลงเดียวครับเนี่ยแหละครับผมเราก็จะเริ่มโลดโชว์ไปเรื่อยๆเนาะเริ่มโชว์ไปเรื่อยๆจนแบบเป็นคอนเสิร์ตทัวร์4ภาคที่จบ Impact วันที่9มีนาคมแล้วโปรเจกต์นี้ก็จะจบดูเศร้าเนาะดันคือปัญหายิ่งรออีกนานยิ่งผ่านอะไรไปนานๆใจยิ่งวันไว้จะเรียกว่าอะไรก็ได้ที่ป๊อปบอยแบนด์ศิลปินแล้วแต่คนเรียกแหละแต่ว่ามันคือรวมกันเฉพาะกิจแหละรวมกันเพื่อเป็นของขวัญให้แฟนๆที่รออยู่เหมือนสร้างความสุขให้เขาปีนึงจบผมไม่รู้เหมือนกันอ่ะเราก็อยากให้เต็มแหละแต่ว่าสิ่งที่เราทำได้มันคือมันก็ทำทุกก้าวของเราให้ดีที่สุดผลงานทุกอย่างผลงานเพลงหรือผลงานอะไรเราตั้งใจทำมันให้ดีที่สุดแล้วผมว่าถ้าเราทำแบบสุดของเราจริงๆแล้วต่อให้วันนั้นคนมันไม่เต็มเราก็จะรู้สึกว่าเราดีใจที่เราได้เต็มที่กับทุกเม็ดมันไม่มีเม็ดให้เราเสียดายอ่ะเท่านั้นแหละความยากที่สุดคือที่จริงเราไม่ได้ใช้คำว่าวงเราใช้คำว่าศิลปิน9คนที่มารวมกันคำว่าศิลปิน9คนคือแต่ละคนมีตัวตนเป็นของตัวเองเราไม่ได้ถูกข้อไว้ว่าแต่ละคนต้องเป็นยังไงแต่เป็นยังไงแต่ละคนคือเป็นตัวเองมันคือคน9แบบมาอยู่ด้วยกันการดีลกับคนแบบ9แบบมันไม่ใช่เรื่องง่ายอยู่แล้วอะแต่ผมชอบที่พอเราทุกคนทำงานกันแบบเราพูดกันตรงๆทุกคนคอยลีดได้เงี้ยมันเลยเป็นความพูดตรงๆบนโปรเจกต์มันเลยเป็นความแฮปปี้กับโปรเจกต์เนี้ยสิ่งที่เหนื่อยก็คือการคุยเนี่ยแหละฮะการคุยว่าสมมุติมีสิ่งนี้มาพอเราเป็นหัวหน้าเราเหมือนต้องคอยเช็คมั้งว่าคนนี้โอเคไหมมีความคิดเห็นยังไงบางคนที่เขาไม่กล้าพูดแบบตรงๆกับคนอื่นเนี่ยเราเป็นคนที่แบบคอยเก็บมาแล้วแบบคุยกับผู้ใหญ่เขาหรือว่าสื่อสารกับผู้ใหญ่มาฟังแบบฟังเราอะไรอย่างเงี้ยเป็นตัวแทนในการพูดอะซึ่งก็หนักอยู่นะสิ่งนี้เรื่องเต้นก็เหนื่อยเหมือนกันฮะเรื่องร้องก็เหนื่อยเหมือนกันแต่มันก็สนุกคือเรื่องนี้ก็เลยคุยกับเชอสนุกไงวันแรกที่เจอกันเวิร์กช็อปคุยไปคุยมาเอ้าชีวิตเหมือนกันเลยนี่ว่าทำงานออกงานซ้อมตายเรียนเนี่ยชีวิตเป็นอย่างเงี้ยแล้วคุยแล้วทัศนคติตรงกันอยู่โพสิชันคล้ายๆกันเจอเรื่องอะไรที่มันคล้ายๆกันเนี่ยเลยคุยกันรู้เรื่องสนิทกันไวมันเป็นกราฟสลับเชอเป็นศิลปินที่มาเป็นนักแสดงผมเป็นนักแสดงที่ไปเป็นศิลปินแล้วเหมือนจะค่อยๆเจอกันตรงกลางเรื่องแนวไม่ถูกเหมือนกันสปอยไม่ได้สปอยไม่ได้เฮ้ยเกือบแล้วรอดูเราทำเต็มที่แหละอยากให้คนชอบเหมือนกันดูแล้วน่าจะชอบกัน8พฤศจิกายนครับเราจะแถลงข่าว MV แรกได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นได้เข้าใจตัวเองในการที่เราเข้าไปเข้าใจตัวละครพอเราเข้าใจตัวละครตัวหนึ่งเราเท่ากับว่าเราเข้าใจคนท้ายแบบหนึ่งพอเราไปหลายๆตัวละครเราจะเข้าใจคนท้ายไปหลายๆแบบนั่นแหละฮะมันทำให้แบบเราเข้าใจอะไรมากขึ้นเจอคนมากขึ้นมันทำให้เราเจอกำแพงใหม่ๆที่เราต้องก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองทะลุมันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยฮะผมว่ามันคือความสนุกของอาชีพนักแสดงหรือว่าแบบการที่เราจะต้องแบบคอยแบบอัปเกรดตัวเองอยู่เรื่อยๆคอยพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละผมว่ามันคือความสนุกของอาชีพนี้เลยรักชอบก็รักแหละครับแต่ว่าพอเจอหนักมากๆก็อยากมีช่วงพักนิดนึงคือ อ๋อดันของจองกันด้วยชอบการทำงานศิลปินแบบที่ผมบอกที่มันทำแบบเนี่ยนะงานเพลงงานการแสดงรู้สึกว่าเป็น2อย่างที่มันไปด้วยกันได้นะทำให้มันดีทั้ง2อย่างเป็นฤดูใหม่ของประเทศเราครับ